ว่านี้เพื่อให้ปัญหามันถูกขุดลากถอนโครงไปจริงๆไม่จับที่ปลายทางแบบนี้อีกนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็พยายามที่จะอยากจะให้แก้ไขปัญหากันได้สักทีนึงก็คือเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนั่นเองนะคะมีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ป่วยท่านหนึ่งเนี่ยนะคะโพสต์ในโซเชียลเลยนะคะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไปทำคลอดหลังจากที่ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์กลับมาเนี่ยกลับมาพักคลอดแล้วมีความผิดปกติกลับไปหาคุณหมอใหม่ให้ตรวจสอบที่โรงพยาบาลเดิมโรงพยาบาลเดิมก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยสามารถก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วแต่มันก็ยังผิดปกติอยู่ก็เลยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งปรากฏว่าพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปเจอผ้าก๊อซอยู่ในช่องคลอดเนี่ย2ชิ้นด้วยกันแล้วนอกเหนือจากนั้นพอไปดูภายในมดลูกเขาบอกว่ามีแผลช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยมีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์ขอให้โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยลืมผ้าก๊อซเอาไว้นะคะแล้วก็แจ้งเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีการโพสต์ผ่านโลกโซเชียลแต่ว่าจุดที่ไปตรวจพบเนี่ยไปเจอที่โรงพยาบาลอีกแห่งนึงเธอก็เล่าให้ฟังนะคะผู้เสียหายเขาก็บอกว่า25วันที่25เนี่ยไปตรวจหลังคลอด45วันแล้วก็ไปเจอผ้าก๊อซนะคะในช่องคลอดตอนที่ตรวจหลังคลอดที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสุรินทร์7วันโรงพยาบาลบอกว่าปกติดีไม่เจออะไรแต่พอมาเจอที่โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยผ้าก๊อซ2ชิ้นแล้วก็มีอะไรปูดๆออกมาด้วยเจ็บมากไม่กล้าดึงออกเพราะว่าคิดว่ามันเป็นแผลแต่พอไปตรวจแล้วเนี่ยพยาบาลดึงออกมาเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าตกใจเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็พาไปพบคุณหมอสูตินรีเวชเพื่อตรวจภายในแล้วไปเจอว่าแผลในมดลูกมีอยู่หลายจุดเขาก็บอกว่าตอนช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะอันนี้ผู้เสียหายอ้างว่านะคะตอนคลอดเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่หัวหน้าห้องคลอดเห็นบอกว่ามีอาการเมาด้วยแล้วก็ไปนอนรอคลอดตลอดทั้งคืนเลยพอตอนเช้าก็มีพยาบาลอีกคนนึงมาเปลี่ยนถึงได้เร่งคลอดทีนี้เหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้รับการรับผิดชอบจากโรงพยาบาลต้นสังกัดเลยเพียงแต่บอกว่าจะรับผิดชอบตามบัตร30บาทนะคะก็มีการชี้แจงมาแบบนี้ในโลกโซเชียลนะทางทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่ผู้เสียหายนะครับทราบว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนเรื่องที่โรงพยาบาลเห็นว่าติดต่อมาครั้งเดียวครับเธอบอกว่าเธอให้ทางโรงพยาบาลติดต่อกับพี่สาวอีกคนหนึ่งแล้วมอบให้พี่สาวเป็นคนดำเนินการแทนแต่ผู้เสียหายบอกว่าจนถึงขณะนี้ไม่มีการแจ้งจากโรงพยาบาลเลยครับว่าจะให้ผู้เสียหายเข้าไปทำอะไรยังไงบ้างทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่พี่สาวของผู้เสียหายทราบว่าวันนี้ครับมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าให้มาคุยมาเขียนเรื่องบันทึกแต่พี่สาวของผู้เสียหายบอกไม่พอใจกับบุคลากรของโรงพยาบาลครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดแล้วแต่จะมาให้ผู้เสียหายหรือตัวแทนมาเขียนบันทึกค่าเยียวยาก่อนหน้านี้บอกน้องสาวไปแล้วว่าถ้าไม่สะดวกก็ไปทำเรื่องที่โรงพยาบาลจังหวัดได้แต่ก็ถูกโรงพยาบาลจังหวัดปฏิเสธครับเธอบอกเธอเหนื่อยครับเธอพูดไม่ออกเลยแล้ววันนี้โทรมาบอกว่าให้พี่สาวของผู้เสียหายไปติดต่อเธอบอกว่าถ้านักข่าวไม่รู้เรื่องนักข่าวไม่ติดต่อเข้ามาโรงพยาบาลก็คงไม่โทรมาหาเธอแน่ๆล่าสุดวันนี้ทีมข่าวก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปพบกับผอ.โรงพยาบาลไปถามข้อมูลนะคะก็ผอ.โรงพยาบาลก็บอกว่ารู้เรื่องแล้วแล้วก็มีการติดต่อกับผู้เสียหายให้เข้ามาที่โรงพยาบาลหรือว่าจะมีการเขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาถ้าไม่สะดวกก็ไปทำที่โรงพยาบาลใกล้เคียงได้แต่ว่าโรงพยาบาลเองได้มีการติดต่อผ่านพี่สาวแล้วทั้งผอ.ก็อ้างบอกว่าคือจนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครเข้ามาทำเรื่องเขียนบันทึกเลยทางโรงพยาบาลก็คาดโทษพยาบาลที่อยู่เวรในวันเกิดเหตุแล้วพยาบาลก็ได้รับผิดในการกระทำที่ผิดพลาดโรงพยาบาลเองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็บอกเขาอยู่ว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่สะดวกไงให้มาติดต่ออีกทีก็ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาก็ได้แจ้งรายละเอียดต่างๆให้พี่สาวผู้เสียหายเรียบร้อยนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่เห็นก็มาติดต่ออีกครับก็คือรอการติดต่อนะคะรอการติดต่อครับผมครับก็ยินดีที่จะดูแลให้เต็มที่ครับผมหมายถึงว่าดำเนินการตามระบบตามปกตินะครับผมนะครับจริงๆก็มันเป็นความผิดพลาดนะที่ว่าได้ลืมผ้าก๊อซไว้ในช่องคลอดคนไข้จริงนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่หลังคลอดจะมีการเย็บแผลผ้าก๊อซก็เอาไปดันป้องกันเลือดไม่ให้มันพุ่งออกมาขณะเย็บพอเย็บเสร็จลืมเอามานี่ก็ต้องกราบขออภัยนะครับทางโรงพยาบาลก็ได้มีการประชุมปรึกษาหรือแล้วก็โ
ท้วงติงนะครับแล้วก็มีการตักเตือนแล้วก็หาวิธีการอย่างดีนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับซึ่งมันก็มีได้เหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดนะคนที่ทำคลอดเขาก็ยอมรับอยู่ครับก็เป็นการชี้แจงของท่านผู้อำนวยการเคยได้ยินได้ฟังก็นึกว่ามีแต่เรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องจริงจริงๆก็มีคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เดี๋ยวรอดูว่าจะผู้เสียหายกับทางโรงพยาบาลจะเจรจาจะพูดคุยกันได้ยังไงบ้าง